You guys remember last year? 我猜咱们算是不相上下吧。Man, was it Charlie? Baby. Once again, here we go. Know the name, know the flow. Güzel rakip olmak istiyorsanız daha iyisini yapmanız lazım. You know you act like a maniac, but you know I'm black to the bone. Pick a place, pick a date. I'll go go cool, pick a low. 下次可不能再这么马虎了。Oxar, tá cansado, né? Que dá alma. Cara, tu quer ser o melhor nessa rivalidade? Onde é que você vai jogar? Pride ou que você vai jogar? Tem os vencedores. E then everyone else is, you know. Cadê o bacana? Eu sou target, né? Title が欲しければ UP vai, Nicole. Pode vir. Vem pegar.ตอนนี้เราไม่ได้เห็นในการแข่งขันนานมากไม่เห็นมานานมากครับผมแล้วแต่ที่เราเห็นบ่อยมากๆเลยฮะคือแรงค์ของเกาหลีใช่ครับผมคือมันเป็นตัวโซโลคิวที่ค่อนข้างดีมาสักพักแล้วแล้วต้องบอกเป็นท็อปเทียร์อันดับต้นๆตลอดการของมิดเลนจากเกาหลีเห็นบ่อยมากใช่ครับผมแล้วจุดอ่อนของโซอี้เนี่ยคือมันแพ้แอสซาซินแบบ AD ที่เข้าหาตัวแบบนี้ที่แบบเข้ามาแตะตัวแล้วตายเลยเซตทารอนนะครับคือเกมนี้ G4 เลือกมาเป็นทารอนนะฮะเป็นตัวที่ค่อนข้างนี่จะเขาเรียกคาดเดาง่ายแต่ดาเมจของเขาเยอะมากนะถ้าเจอโซอี้ให้พูดง่ายๆก็คือเกมเขาเล่นกัน5คนแต่ว่าทารอนเป็นแอสซาซินใช่ครับ1ต่อ5เนี่ยที่จะต้องใช้สกิลในการเคลียร์เวฟด้วยใช่ครับกับการเจอโอ้แต่ว่าตรงนี้ครับผมเดินไล่เข้ามาตบติดสตาร์ทไปทีนึงนะเดี๋ยวโอ้ติดไว้แล้วดาบไปดิ้งโดนแล้วโดนงัดจับมาจังหวะนี้ครับผมคิงต้องถอยออกไปแล้วตายไปเลยฮะสวยมากครับสำหรับริชจังหวะเมื่อกี้ฮะโบนสกิลเวอร์เด้งกลับมาใช่สวยสุดๆแต่ถ้าออินนี่น่าจะแพ้นะครับสำหรับคู่ของมอร์กาน่าและว่าจีโฟผมโดนแฟลชมาไล่ยิงไม่ไหวครับ G4 ไม่น่าจะตายอ่ะไม่ตายครับโดนโซโลคิวไปเพียงแต่สเกิร์มิชหรือว่าการเปิดไฟผมว่าได้วูฟดีกว่าตรงที่ว่ามันมีพารานอยด์นี่แหละเรามาแล้วผมต้องแฟลชออกมาแต่ยังคงไล่กันอยู่ครับผมไบโอแมนเจอไม่พอครับดาเมจเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมโดนหลับไปฮะแล้วโดนงัดหน้ามาหนึ่งทียังคงไล่ต่อของตัวของริชรอยเทเลพอร์ตลงไปไบโอแพนเทอร์กำลังจะตายอยู่ตรงนั้นแต่ว่ากดวอร์เอนเดอร์ทิ้งไว้แล้วผมแล้วกำลังจะคืนชีพกลับมาล็อกกี้กับรอยยังคงวิ่งไล่กันอยู่พร้อมริชมาแล้วครับผมแล้วเข้ามาจังหวะนี้ติดอีกไนท์จะตายหรือเปล่าไบโอแพนเทอร์อีกหนึ่งติ๊กไม่ตายครับผมยังเศร้าครับช็อตนี้อีกไนท์มันไม่พอครับแล้วเมื่อกี้ไพค์ยังเลเวล5อยู่นำไปก่อน3แต้มครับสำหรับไดวูฟตอนนี้แล้วเลนล่างครับเนื่องจากว่ามอร์กาน่าเทเลพอร์ตไปบนมาฮะไม่มีใครอยู่แลนล่างเลยเสียดาเมจที่เทเลตไปครับเอาละครับเคโดนรูทไปดิ้งมาโซเชคเกิลครับผมแล้ววิ่งไล่กันมาโซเชคเกิลตึ๊บขึ้นมาโบสคิวเวอร์ดึงกลับมาผมแต่มีสต็อปฟอสนะฮะแล้วคิงครับผมกดเนลมูฟใส่ตัวของลอยฮะลอยพยายามทำดาเมจจริงไว้อยู่เดี๋ยวยังไงต่อลิสกำลังจะตายครับผมลอยกำลังจะตายเช่นกันคิงจะไล่ต่อหรือเปล่ายังไงดีนี่วิ่งไล่มาตีในบ้านกันอย่างนี้เลยดับเบิลคิวฮะของคิงครับผมเมื่อกี้ริชเหมือนพยายามจะไปฆ่าตัวของอลิสตาแล้วจะโดนคอมโบเฮดบัตทาวาร์สอีกรอบหนึ่งฮะจะเปิดสำเร็จนะครับแต่ว่าแอสเซนชั่นยังอยู่กันไม่ครบฮะจังหวะเมื่อกี้อ้าวแอสเซนชั่นมาแล้วผมแล้วอยู่ด้านในเก็บลิฟต์ไม่ได้ด้วยฮะใช่ครับเจอฟาต้องแฟลชออกครับผมแต่ว่าด้านหลังฮะทริปเปิลโดนล็อกกี้วิ่งไล่ตัวของทริปเปิลครับผมด้านโอ้ตรงหน้าหลุมลิฟต์ก็มีมาเหมือนกันนะโดนสตาร์ทมาพารานอยด์เด้งกลับเข้ามาจังหวะนี้ครับผมเดี๋ยวเพนกำลังจะตายเชิญไฟก็กำลังจะตายเช่นกันนะผมร่วงไปก่อนนะแล้วยังไงต่อไปโอเปอเรเตอร์วิ่งไล่ตัวของลอยร่วงไปครับผมเหลือแค่ริสหนึ่งคนท้วนเท่านั้นแล้วทางด้านไดบูว่าเดินไล่ต่อแน่นอนครับจังหวะนี้ทริปเปิลแฟลชตามมาสลิปปิ้งจูเบิลบับเบิลหรือเปล่าไม่เฉียดเฉียดเดียวฮะผิดทางนะผมแต่ถึงจะโดนเขาไม่น่าจะทำทันนะครับจังหวะเมื่อกี้เพราะไม่มีแฟลชแล้วครับสำหรับทริปเปิลเล่นยากขึ้นเรื่อยๆเลยฮะแล้วเป็นมังกรไฟอีกแล้วครับตัวที่2ซึ่งเอเซนชั่นไม่อยากที่จะปล่อยครับจีโฟเข้าไปก่อนมาก่อนเลยครับแล้วเข้ามาตรงนี้กดพารานอยด์จริงไว้เชิญไฟกดสต็อปฟอสรับตัวเองไว้ก่อนครับผมแต่ว่าด้านในโดนดาเมจตามกลับมาลอยยังคงวิ่งหนีอยู่ตรงนู้นครับผมโดนทริปเปิ้ลไล่ยิงอยู่พร้อมกับคิงฮะแต่ว่าตรงนี้ครับผมครับเคพยายามดึงจังหวะไว้เพื่อนเดลเพนตายไปแล้วเหลือลิสต์อีก1คนพร้อมกับล็อกกี้ล็อก
ตายไปแล้วร็อกกี้ครับพร้อมกับริสแล้วเป็นเอสจากทางด้านไดวูฟครับผมแล้วไปควอด้าคิวของคิงโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับผมกับ Ascension นะไม่มีดาเมจเลยครับช็อตเมื่อกี้สำหรับ Ascension ล็อกกี้ขึ้นมากันบ้านนะผมตอนนี้เกมตามพอสมควรเลยฮะ Ascension นะเดลเพนมาพร้อมกับตัวของริสนะกดวิลาฟไอซิงไว้คิงคิงวิ่งหนีไปแล้วผมตรงนี้แฟลตออกไปฮะครับเค้กเข้ามาล้วงอยู่ด้านหลังลึกมากลอยมาดาวไปดิ้งโดนตัวของคิงไปแล้วคิงกำลังจะตายครับผมแล้วก็ร่วงไปฮะเป็นชัตดาวน์ครับของลอยฮะเก็บชัตดาวน์ในแพชนี้นี่ได้เยอะมากเงินเยอะมากเงินล้นหลามแล้ว8คิวครับที่คิงวนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็แต่ว่าโดนมาเดียวเพนผมเดียวเพนแต่ว่ายังมีเอาสไลด์ไปโดนแต่ว่าข้างในเขาบอกโอ้โหอะไรเกิดอะไรขึ้นนะเอาล้วงหายหายไปเลยผมทวง G4 ฮะแต่ว่ายังคงไล่กันอยู่ครับผมทางด้านไดวูมาวิ่งไล่กันเข้ามาจังหวะนี้ไบโอแพนเทอร์เข้ามาลึกมากครับผมแล้วกำลังจะเก็บตัวของมอร์กาน่าไปตามไปด้วยตัวของร็อกกี้ฮะแล้วไบโอแพนเทอร์ไม่ตายเหลือ2ครับสำหรับ Ascension นะไดวูฟไม่เสียเลยสักคนนะผมเหลือแค่2ชีวิตเท่านั้นครับผม Ascension นะฮะก็คือรีเวนที่ผสมกับรีเวนของโบเป็นรีเวนแล้ว G4 ครับมีแบ็คคิวมาเซฟชีวิตนะแล้วดาวไบดิ้งทิ้งไว้จังหวะนี้ครับผมต้องเปิดอันเบรกเอเบิลวิลกับขึ้นมาครับผมแล้วต้องรู้นะเดลเบียนโดนหลับไปด้านในครับผมโดนทุบอยู่ฮะแล้วพร้อมกับเทเลที่ยิงอยู่จริงครับผมด้านในทิปเปิลเดินล้วงอยู่ด้านหลังฮะแล้วสมาชิกที่เหลืออยู่ครับคือ G4 ที่ไม่ตายครับกับล็อกกี้แล้วริชอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ไปเก็บอลิสตาให้ฮะให้ตัวของ Aatrox ออกไปแยกดันเนี่ยแล้วตัวมันฆ่ายากมากแล้วเขาเปิดเป็นWorld Ender วิ่งเร็วถึงคือวิ่งเร็วเลยนะฮะถ้าเกิดไม่ได้ต่อสู้แล้วก็มีสกิลอย่าง Outrun Dash ในการที่จะหนีครับถึงมันจะแดชสั้นๆครับแต่มันหลบอะไรได้หลายๆอย่างครับตอนนี้ไดวูผมปิดบ้านเอเซนต์โดยสมบูรณ์แบบแล้วฮะฝากกันตีคนละนัด2นัดตรงอินฮิบิเตอร์แตกไป1แตกไป2ครับแล้วเดินเข้ามาตรงนี้ครับผมแบตเตอร์สตาร์พร้อมด้วยสลิปปี้ดูโว่ฮะต่อไปโอเปนเทอร์อยู่ด้านในกำลังจะตายครับผมแต่ว่ามีเบอร์เดอร์ได้อยู่พลันน้อยไล่เข้ามาตรงนี้ครับผมแล้วเข้ามาในบ่อกันอย่างนี้เลยครับเค้กยังดีมีเอเบอร์วิลช่วยชีวิตเองไว้ได้ครับผมจะเอาคุณโทษจะเอาคุณโทษยังคงดีเจนเลือดอยู่ครับผมแล้วโดนงัดเข้ามาจังหวะนี้โบนสกิลเวอร์เด้งเข้ามายิงอยู่ในบ่อไม่โดนยิงอ่ะไม่โดนยิงไม่โดนยิงเฉยไม่โดนยิงนะผมก็เป็นคิงโอ้แล้วเรียบร้อยครับเป็นเอสครับผมของไดวูฟครับเป็นชัยชนะของโอเชเนียอีกครั้งนึงครับผมแล้วเป็นเดสเซชันครับผมที่พ่ายแพ้ไปในเกมนี้ฮะตอนนี้แต้มของซาวิสเซียเป็นชนะ3แพ้3นะครับในขณะที่โอเชเนียตอนนี้ขาดลอยฮะ 6-1 ครับผมแทบจะลอยลำเข้าไปในรอบไฟนอลแล้วบอกว่าเดินเกมกันมา